ื่อวานนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ครับจับมือสื่อยักษ์ใหญ่เวียดนามครับแลกเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพรวดเร็วทันใจไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับ คุณสุดทัทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับและนางดันทีเทียดยุงรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวเวียดนามหรือว่าเวียดนามนิวเอเจนซี่ย่อๆก็คือ VNA ครับเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยเวียดนามครั้งที่17นักณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่ประชุมก็มีทั้งผู้บริหารและก็ผู้แทนหน่วยสื่อในกำกับของทั้งสองหน่วยงานฝ่ายไทยก็มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการยกระดับการทำงานร่วมกันนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับก็เห็นพ้องกันแล้วครับว่าข้อเสนอต่างๆที่ไทยเนี่ยเสนอมานะครับ ก็คือการอำนวยความสะดวกในการทำงานของสื่อให้คล่องตัวรวดเร็วทันสถานการณ์มากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานำภาพข่าวและคลิปต่างๆไปใช้แบบเรียลไทม์ก็คือความร่วมมือกันแหละในเรื่องของการดูแลแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงสื่อกันนะครับนำภาพข่าวนำคลิปต่างๆไปใช้กันได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารผ่านช่องทางของสื่อหลักโซเชียลมีเดียของกรมประชาสัมพันธ์และ vna นะฮะก็คือสำนักข่าวเวียดนามนะฮะทุกแพลตฟอร์มไม่ติดลิขสิทธิ์ นี่เองฮะถือเป็นการตกลงต่อยอดจากกรอบ MOU ซึ่งจะช่วยให้คอนเทนต์ทั้ง2หน่วยงานเข้าถึงผู้ชมทั้ง2ประเทศได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเชื่อถือได้ฮะจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงที่จะดําเนินความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชนในด้านต่างๆนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน ทีมผู้สื่อข่าวแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและคอนเทนต์ออนไลน์ตลอดจนการฝึกอบรมนะฮะความร่วมมือตามกรอบ m o u นี้ก็ถือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสื่อสารประเด็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารและนโยบายระดับประเทศเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในต่างประเทศผ่านช่องทางคู่ภาคีซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนําที่รับความเชื่อถือกับประชาชนครับค่ะนี่คือการจับมือระหว่างสื่อไทยและสื่อเวียดนามโดยกรมประชาสัมพันธ์ครัค่ะ